สวัสดีครับผมปอนเอ็นโคเนดัสวันนี้ผมจะมาสอนท่า Thumb Around Reverse ครับหรือว่าดีดรอบนิ้วโป้งขากลับนั่นเองครับซึ่งเป็นท่าที่หลายๆคนรวมทั้งผมเองด้วยครับตอนแรกงงมากแล้วก็ท่านี้อาจจะยากครับถ้าเกิดเราไม่รู้ความลับโดยในวันนี้ครับผมจะมาสอนเทคนิคส่วนตัวเพื่อที่จะช่วยทุกคนสามารถทำท่านี้ได้ครับก่อนอื่นครับถ้าคุณสนใจการคุมปากกาคุณสามารถกดติดตามได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสอนท่าหรือคอมโบคุมปากกาในทุกอาทิตย์ซึ่งคุณสามารถทำตามแล้วก็อบรมเพื่อนๆได้ครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับการจับปากกาจะจับเหมือนตอนเขียนหนังสือครับโดยสำหรับท่านี้เราจะต้องหาจุดศูนย์ทวงของปากกาก่อนครับโดยการเอาปากกามาวางไว้บนนิ้วแล้วก็หานะครับว่าวางไว้ตรงไหนแล้วปากกาถึงจะสมดุลโดยจุดที่เราวางและสมดุลตรงนั้นคือจุดศูนย์ทวงครับโดยเราจะต้องเอานิ้วชี้ของเราวางไว้ตรงนั้นหรือว่าต่ำกว่าครับแต่ว่าห้ามสูงกว่าจุดนั้นเด็ดขาดหรือถ้าเกิดไม่อยากคิดมากครับให้เราทำซ้ำว่าเราธรรมดามาแล้วก็รับตรงไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มที่จุดนั้นได้เลยนิ้วโป้งจะอยู่ต่ำกว่านิ้วชี้ลงมาหน่อยครับนิ้วชี้อย่างที่บอกก็คือวางตรงจุดที่เราหาได้ส่วนนิ้วกลางเอาไว้รองปากกาข้างใต้ครับไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่รองไว้ข้างใต้อย่างเดียวหน้าตาจะประมาณนี้ครับท่านี้ครับเป็นท่ากลับของซ้ำว่าเราก็จริงครับแต่ว่าการทำจะไม่มีอะไรคล้ายกันเลยสักอย่างเราลองมาดูกันครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะใช้นิ้วชี้ดันปากกาให้อ้อมข้ามนิ้วโป้งกลับมาครับวิธีรับให้เอานิ้วกลางยื่นมารับหรือว่าตอนแรกที่ฝึกนะครับเราสามารถเอามือทั้งมือรับก็ได้ครับหรือว่ารับยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่พอใจเลยจนกว่าเราจะดันกลับคล้องครับคราวนี้ครับมันมีเทคนิคในการดันครับให้ฟังดีๆนะครับการดันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การดีดการกดหรือว่าการข่วนนะครับใครที่เล็บยาวให้รีบตัดเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้ทำท่านี้ได้ยากมันคือการดันจริงๆครับใช้นิ้วดันเหมือนเราเอานิ้วดันของอะส่วนที่ใช้ดันนะครับคือส่วนปลายนิ้วของนิ้วชี้ครับดันไปตรงๆอย่างที่2ครับอย่าคิดว่าแค่ขดนิ้วมาแล้วมันจะทำให้ปากกาอ้อมข้ามได้ครับเพราะถ้าเราขดมาดื้อเลยแล้วพยายามดันส่วนที่โดนจะเป็นส่วนข้อนิ้วบนสุดแทนครับซึ่งจะทำให้ปากกาติดอยู่กับที่ดังนั้นห้ามครับห้ามให้ปากกาโดนตรงส่วนข้อนิ้วด้านบนตรงนิ้วเด็ดขาดครับอย่างที่บอกก็คือมันเป็นการเอาปลายนิ้วครับไม่ใช่หน้านิ้วนะครับแต่เป็นตรงเนื้อบวกเล็บอะครับตรงปลายนิ้วเลยดันเหมือนเวลาจิ้มของดันปากกาครับเราจะแตะแค่นิดเดียวแต่จะแตะให้มันโดนอย่างจังครับจะทำเร็วทำช้าดันเร็วดันช้าเหมือนกันครับจะทำฝึกทำช้าๆก็ได้นะครับถ้าส่วนปลายนิ้วที่เป็นเนื้อผสมเล็บเนี่ยแตะโดนตัวปากกาแล้วดันปากกามันจะไม่มีทางติดครับยังไงลองมาดูกันแบบช้าๆอีกทีแล้วก็ค่อยๆทำตามนะครับปัญหาที่เราอาจจะเจอครับนอกจากดันแล้วติดก็คือดันแล้วไม่อ้อมข้ามนิ้วโป้งแต่ว่าจะหมุนอยู่ที่เดิมบนมือวิธีแก้ก็ไม่ยากครับให้เราเอียงมือมาหาตัวนิดนึงแล้วก็ลองดันครับแรงโน้มถ่วงจะช่วยให้ปากกาอ้อมข้ามนิ้วโป้งกลับมาหาเราได้ง่ายขึ้นครับสำหรับคนที่ดันแล้วก็ยังติดอยู่นะครับแล้วก็ตัดเล็บแล้วก็ยังดันแล้วก็ติดอยู่ลองขยับนิ้วโป้งให้อยู่ห่างจากนิ้วชี้ลงไปกว่าเดิมครับแล้วลองดันใหม่ดูแล้วก็ตอนดันเนี่ยให้กดลงมานิดเดียวครับดันให้ปากกามันหล่นไปก่อนก็ได้หล่นพื้นไปก่อนเอามือรับไว้นะครับแล้วก็ค่อยฝึกรับหรือว่าจะลองเอียงมือลงมาแบบที่แนะนำไปข้างต้นเมื่อกี้ก็จะช่วยเหมือนกันครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจท่านี้ได้มากขึ้นครับแล้วก็พบกันในอาทิตย์หน้าครับการจับปากกาจะจับเหมือนตอนเขียนหนังสือครับโดยสำหรับท่านี้เราจะต้องหาจุดศูนย์ทวงของปากกาก่อนครับโดยการเอาปากกามาวางไว้บนนิ้วแล้วก็หานะครับว่าวางไว้ตรงไหนแล้วปากกาถึงจะสมดุลโดยจุดที่เราวางและสมดุลตรงนั้นคือจุดศูนย์ทวงครับโดยเราจะต้องเอานิ้วชี้ของเราวางไว้ตรงนั้นหรือว่าต่ำกว่าครับแต่ว่าห้ามสูงกว่าจุดนั้นเด็ดขาดหรือถ้าเกิดไม่อยากคิดมากครับให้เราทำซ้ำว่าเราธรรมดามาแล้วก็รับตรงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเริ่มที่จุดนั้นได้เลยนิ้วโป้งจะอยู่ต่ำกว่านิ้วชี้ลงมาหน่อยครับนิ้วชี้อย่างที่บอกก็คือวางตรงจุดที่เราหาได้ส่วนนิ้วกลางเอาไว้รองปากกาข้างใต้ครับไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่รองไว้ข้างใต้อย่างเดียวหน้าตาจะประมาณนี้ครับท่านี้ครับเป็นท่ากลับของซ้ำว่าเราก็จริงครับแต่ว่าการทำจะไม่มีอะไรคล้ายกันเลยสักอย่างเราลองมาดูกันครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะใช้นิ้วชี้ดันปากกาให้อ้อมข้ามนิ้วโป้งกลับมาครับ
วิธีรับให้เอานิ้วกลางยื่นมารับหรือว่าตอนแรกที่ฝึกนะครับเราสามารถเอามือทั้งมือรับก็ได้ครับหรือว่ารับยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่พอใจเลยจนกว่าเราจะดันกลับคล้องครับคราวนี้ครับมันมีเทคนิคในการดันครับให้ฟังดีๆนะครับการดันในที่นี้เนี่ยไม่ใช่การดีดการกดหรือว่าการข่วนนะครับใครที่เล็บยาวให้รีบตัดเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้ทำท่านี้ได้ยากมันคือการดันจริงๆครับใช้นิ้วดันเหมือนเราเอานิ้วดันของอะส่วนที่ใช้ดันนะครับคือส่วนปลายนิ้วของนิ้วชี้ครับดันไปตรงๆอย่างที่2ครับอย่าคิดว่าแค่ขดนิ้วมาแล้วมันจะทำให้ปากกาอ้อมข้ามได้ครับเพราะถ้าเราขดมาดื้อเลยแล้วพยายามดันส่วนที่โดนจะเป็นส่วนข้อนิ้วบนสุดแทนครับซึ่งจะทำให้ปากกาติดอยู่กับที่ดังนั้นห้ามครับห้ามให้ปากกาโดนตรงส่วนข้อนิ้วด้านบนตรงนิ้วเด็ดขาดครับอย่างที่บอกก็คือมันเป็นการเอาปลายนิ้วครับไม่ใช่หน้านิ้วนะครับแต่เป็นตรงเนื้อบวกเล็บอะครับตรงปลายนิ้วเลยดันเหมือนเวลาจิ้มของดันปากกาครับเราจะแตะแค่นิดเดียวแต่จะแตะให้มันโดนอย่างจังครับจะทำเร็วทำช้าดันเร็วดันช้าเหมือนกันครับจะทำฝึกทำช้าช้าก็ได้นะครับถ้าส่วนปลายนิ้วที่เป็นเนื้อผสมเล็บเนี่ยแตะโดนตัวปากกาแล้วดันปากกามันจะไม่มีทางติดครับยังไงลองมาดูกันแบบช้าช้าอีกทีแล้วก็ค่อยๆทำตามนะครับปัญหาที่เราอาจจะเจอครับนอกจากดันแล้วติดก็คือดันแล้วไม่อ้อมข้ามนิ้วโป้งแต่ว่าจะหมุนอยู่ที่เดิมบนมือวิธีแก้ก็ไม่ยากครับให้เราเอียงมือมาหาตัวนิดนึงแล้วก็ลองดันครับแรงโน้มถ่วงจะช่วยให้ปากกาอ้อมข้ามนิ้วโป้งกลับมาหาเราได้ง่ายขึ้นครับสำหรับคนที่ดันแล้วก็ยังติดอยู่นะครับแล้วก็ตัดเล็บแล้วก็ยังดันแล้วก็ติดอยู่ลองขยับนิ้วโป้งให้อยู่ห่างจากนิ้วชี้ลงไปกว่าเดิมครับแล้วลองดันใหม่ดูแล้วก็ตอนดันเนี่ยให้กดลงมานิดเดียวครับดันให้ปากกามันหล่นไปก่อนก็ได้หล่นพื้นไปก่อนเอามือรับไว้นะครับแล้วก็ค่อยฝึกรับหรือว่าจะลองเอียงมือลงมาแบบที่แนะนำไปข้างต้นเมื่อกี้ก็จะช่วยเหมือนกันครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจท่านี้ได้มากขึ้นครับแล้วก็พบกันในอาทิตย์หน้าครับ